This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ถ้าได้เลื่อนขั้นคงจะรู้สึกดีเนาะบางคนอาจจะมีภาพนี้ในใจก็ได้แต่บางคนอาจจะแบบไม่ได้คิดอย่างนั้นเพราะเขารู้สึกว่าตำแหน่งที่เขาทำอยู่แล้วครับมันพอดีมือมันเหมาะกับความถนัดของเขามันเหมาะกับการที่เขาอาจจะแบบไม่ได้อยากจะพัฒนาสกิลอื่นที่เขาไม่ได้สนใจการเลื่อนขั้นก็ทำให้รู้สึกโดดเดี่ยวเพราะตำแหน่งงานบทบาทบางทีมันต้องคุมคนอะมันไปเล่นกับคนเยอะไม่ได้ก็มีหลายๆคนที่ขึ้นฝ่ายบริหารมักจะพูดเหมือนกันเสมอว่าปวดหัวมากเลยเรื่องคนปวดหัวมากเลยเรื่องแบบการเมืองภายในเรื่องแบบไม่เข้ากันใครเส้นสายใครอย่างเงี้ยครับฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ This is Thai PBS podcast วันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันนะคะถึงเรื่องของการได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแล้วเนี่ยนะคะแต่ว่าเอ๊ะทำไมแทนที่จะแฮปปี้มีความสุขมันกลายเป็นเรื่องของความกดดันในชีวิตเพราะตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือเปล่าหรือความคาดหวังอะไรไหมเดี๋ยวคุยกับดร.สุวัฒน์วงศ์ทางสวัสดิ์นักจิตวิทยาการปรึกษาค่ะสวัสดีค่ะคุณเอิร์นครับสวัสดีครับคุณดีสวัสดีครับคุณผู้ฟังค่ะอันนี้เราก็จะมาเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งกันนะคะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องน่ายินดีนะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งซึ่งอาจจะมีใครหลายๆคนที่รู้สึกว่าเออฉันยังไม่ได้มีโอกาสตรงนี้เลยแต่คนที่ได้โอกาสตรงเนี้ยก็มีเสียงสะท้อนเอาจากทั้งใกล้ตัวหรือแม้กระทั่งบางทีตัวเองที่เจอมาหรืออะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันกดดันเนาะมันความที่เราตำแหน่งสูงขึ้นน่ะมันมีทั้งความคาดหวังจากตัวเราเองจากคนอื่นที่ให้ตำแหน่งนี้มาเพราะเขาก็ต้องคาดหวังเราถึงเขาถึงให้มาใช่ป่ะแต่ว่ามันก็จะมีคำถามบอกว่าเออบางคนแบบพอเลื่อนตำแหน่งแล้วมันมีความกลัวหรือว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันกดดันน่ะทำไม่ได้แน่เลยอ่ะมันมีหลายความรู้สึกปนเปนดีใจไหมดีใจแต่มันจะมีความรู้สึกเนี้ยตามมาติดๆอาจจะดีใจได้แป๊บเดียวเออหรือว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันดีใจนะแต่พอมาเจอของจริงปุ๊บโหไม่เห็นเป็นอย่างที่ไม่เอาได้ไหมเออขอคืนเอาคืนไปเถอะเอออะไรประมาณนี้ก็มีนะหรือบางคนแบบเลือกที่จะไม่ขยับขึ้นเลยเพราะว่าพอใจในจุดตรงนี้อยู่แล้วเพราะถ้าขยับขึ้นเนี่ยบางอย่างมันเปลี่ยนไปมันอาจจะไม่ได้เท่าเดิมหรืออะไรเงี้ยก็หลายปัจจัยเหมือนกันเนาะใช่ครับเยอะมากจริงๆแล้วตัวผมก็มีคนที่มาปรึกษาด้วยเรื่องพวกนี้เยอะเหมือนกันอ๋อเหรอใช่ครับเพราะว่าพอเราทำงานเยอะๆเราจะเจอหลากหลายอาชีพมาครับแล้วแน่นอนมันต้องมีเหตุการณ์ของการถูกเลื่อนขั้นอยู่ในนั้นจริงๆมันก็จะมีทั้งคนที่ไม่ถูกเลื่อนขั้นเหมือนที่เราคุยตะแกว่าเฮ้ยจริงๆความสามารถเราน่าจะได้เลื่อนแต่นะครับถูกเหตุผลที่บอกว่าอีกคนอาวุโสกว่าให้เขาขึ้นก่อนมีครับอีกคนเขาอยู่มานานกว่าพี่เขาอยู่มานานยังไม่ได้ขึ้นเลยเออแต่จริงฝีมืออาจจะไม่ได้ดีกว่าเรานะแต่เขาแค่อยู่แก่กว่าบางคนอาจจะทุกข์อย่างนั้นใช่ๆหรือบางคนอาจจะเป็นอีกเรื่องนึงเรื่องของแบบเจอเส้นสายเข้าไปอ่ะก็มีผลถูกดองแน่นอนครับพอถูกดองว่ามันก็ช้ำใจอ่ะใช่แต่ว่าแน่นอนวันนี้ไม่ได้คุยเรื่องการถูกดองใช่แต่อันนี้ได้สมหวังเราคุยกันเรื่องว่าเมื่อถูกดันขึ้นไปแล้วมันมีปัญหาชีวิตมีความทุกข์อะไรเงี้ยครับทีนี้ก็เลยจะต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าก่อนที่คนจะเลื่อนถูกเลื่อนขั้นเนี่ยเขาอยู่ในภาวะแบบไหนกันอย่างตะกี้อาจจะมีภาพอย่างนี้ก็ได้นะว่าถ้าได้เลื่อนขั้นคงจะรู้สึกดีเนาะบางคนอาจจะมีภาพนี้ในใจก็ได้แต่บางคนอาจจะแบบไม่ได้คิดอย่างนั้นเพราะเขารู้สึกว่าตำแหน่งที่เขาทำอยู่แล้วครับมันพอดีมือมันเหมาะกับความถนัดของเขามันเหมาะกับการที่เขาอาจจะแบบไม่ได้อยากจะพัฒนาสกิลอื่นที่เขาไม่ได้สนใจเช่นสมมุติเขาเป็นเทคนิเชียนอย่างเงี้ยเป็นคนที่ทำงานด้านเทคนิคเขาอาจจะชอบอยู่กับเครื่องยนต์กลไกอาจจะชอบอยู่กับเนื้องานบางอย่างที่เป็นเชิงเทคนิคเหมือนคนผู้เชี่ยวชาญแต่พอถูกเลื่อนขั้นปั๊บเป็นฝ่ายบริหารการเลื่อนขั้นทีนี้ต้องดูว่าเลื่อนขั้นไปสู่อะไรเป็นเลื่อนขั้นไปสู่ผู้ชำนาญการหรือเลื่อนขั้นไปสู่ความเป็นหัวหน้าทีมความเป็นหัวหน้าทีมหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าต้องบริหารคนบริหารลูกน้องในขณะที่ก่อนหน้านี้ความเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือเป็นช่างเทคนิคมันอยู่กับเฉพาะเครื่องมือหรือว่าตัวหน้างานเชิงเทคนิคเท่านั้นไม่ต้องยุ่งกับใครแก้ไขแค่สิ่งที่อยู่ในขอบเขตของเทคนิคแต่พอเป็นหัวหน้าทีมขึ้นเป็นฝ่ายบริหารหรือต้องเป็นคุมโปรเจกต์หรือที่เราเคยได้ยินว่าโปรเจกต์แมเนเจอร์มันต้องประสานงานกว้างมีคนเข้ามาเกี่ยวมีเรื่องของการดูกำไรต้นทุนเข้ามาเกี่ยวขาดทุนไหมต้องบริหารงบการเงินยังไงซึ่งตัวเขาอาจจะไม่ได้อยากรู้
หรือเขาไม่ได้อยากทำค่ะมันเลยกลายเป็นว่าตอนที่เขายังไม่ถูกเลื่อนขั้นเขารู้สึกว่าเขาได้ทำในเนื้องานเท่าที่เขาถนัดและสนใจค่ะและมากกว่านั้นเรื่องสังคมเมื่อกี้เราคุยกันนะครับอันนี้ได้ยินบ่อยก็คือว่าคนที่เป็นลูกน้องมักจะมีเพื่อนร่วมงานระดับเดียวกันเพราะมันคือพีระมิดนะครับค่ะคนที่ตำแหน่งยิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งโดดเดี่ยวเออยิ่งปรึกษาใครไม่ได้หรือถูกจับแยกให้ไปนั่งอีกห้องนึงใช่เพราะเป็นฝ่ายบริหารแล้วหรือการจะสนิทกับใครก็ตามก็ต้องดูตาม้าตาเรือว่าถ้าเกิดสนิทกับเด็กนี่มันจะข้ามเส้นทีมไหมหรือเด็กมันจะคิดว่าแบบหัวหน้าคนนี้แบบเข้าข้างเด็กคนนี้ใช่สนิทกับลูกน้องคนนี้ลูกน้องคนอื่นจะแบบไม่เชื่อฟังหรือเปล่าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงยากมากเลยเหมือนกันนะใช่ใช่ครับหรือแม้กระทั่งการจะปรึกษาใครก็ยากเพราะถ้าเกิดเล่าเรื่องปัญหาของหัวหน้าลูกน้องจะยังศรัทธาเราไหมโอ้โหมันมีความโดดเดี่ยวฮะเออเนาะเพราะงั้นไอ้ตรงเนี้ยมันเลยเป็นปัญหาหนึ่งเหมือนกันว่าการเลื่อนขั้นก็ทำให้รู้สึกโดดเดี่ยวเพราะตำแหน่งงานบทบาทบางทีมันต้องคุมคนอะมันไปเล่นกับคนเยอะไม่ได้ก็มีมันเปลี่ยนไปละใช่เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็อย่างนึงคือการเป็นลูกน้องเนี่ยจะทำให้เรามีหัวหน้าให้เราปรึกษาได้พี่ช่วยหนูหน่อย พี่ครับดูผมดูนี่ให้ผมหน่อยอะไรเงี้ยทำไงดีพี่อะไรเงี้ยมันจะมีหัวหน้าให้เราปรึกษาเนาะแต่เขาเป็นหัวหน้าป้าเป็นไงครับถ้าถามใครดีล่ะขึ้นกับระดับละขึ้นกับระดับเพราะว่าบางทีพอระดับที่ขึ้นไปอาจจะมีหัวหน้าที่สูงกว่านี้ก็ยังพอมีคนได้ถามหรือบางทีถ้าเกิดขึ้นไปแล้วเขาคาดหวังบางอย่างเขาจะบอกว่าคุณเป็นระดับหัวหน้างานทำไมเรื่องนี้คุณคิดไม่ได้โอ้โหเป็นไงครับก็จุกช็อตฟิลไม่มีใครให้ปรึกษาไม่มีใครปกป้องเพราะว่าในบางทีในตัวเนื้องานอ่ะถ้าเกิดเราเป็นลูกน้องอาจจะทำอะไรผิดพลาดอะไรก็ตามถ้าเราเจอหัวหน้าที่แบบค่อนข้างใจดีเนาะเขาจะออกตัวปกป้องเราว่าเฮ้ยการที่ลูกน้องทำผิดพลาดอาจจะเป็นความผิดของลูกน้องส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งก็ผิดเพราะผมด้วยที่ควบคุมไม่ดีหรือกำกับไม่ดีหัวหน้าบางคนออกโรงปกป้องลูกน้องลูกน้องก็จะรู้สึกว่าอ่ะเราไม่ได้โดนลำพังแต่พอเป็นหัวหน้าขึ้นไปปั๊บบางทีมันไม่มีใครคุ้มกะลาหัวเวลาโดนคือโดนเองครับโดนเองกดดันเองเนาะแล้วก็ไม่ต้องแบกรับความกดดันด้วยการที่ยังไม่เลื่อนขั้นก็ไม่ต้องรับความกดดันแต่พอเลื่อนขั้นปั๊บเขามีความคาดหวังเรื่องยอดเรื่องการคุมทีมเรื่องการที่คุณต้องบริหารโปรเจกต์นี้ให้ได้ครบทุกๆอันอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นความกดดันยิ่งเจอปัญหางบการเงินนี่คือหนักเลยเพราะว่าต้องคิดแทนเผื่อทุกคนหมดเลยครับค่ะเพราะงั้นการอีกอันหนึ่งครับคือการยังไม่เลื่อนขั้นจะทำให้เราไม่ต้องบริหารคนเรื่องนี้สำคัญมากอ้าวไม่ต้องบริหารคนก็คือเหมือนที่บอกตะเกียว่าเราอยู่กับงานที่เราถนัดอยู่ที่พอใจไม่ต้องยุ่งกับคนหลายๆคนที่ขึ้นฝ่ายบริหารมักจะพูดเหมือนกันเสมอว่าปวดหัวมากเลยเรื่องคนปวดหัวมากเลยเรื่องแบบการเมืองภายในค่ะเรื่องแบบไม่เข้ากันใครเส้นสายใครอย่างเงี้ยครับโอ้โหทำไมพูดมานี้เหมือนเอาชีวิตพี่มาพูดเลย แต่ต้องบอกว่าบางคนชอบนะบางคนชอบครับบางคนชอบเพราะว่าการได้เลื่อนขั้นทำให้เขารู้สึกได้เติบโตขึ้น อันนี้ต้องบอกว่าอาจจะเป็นคนในลักษณะที่เขาชอบหรือกระหายที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆ เขาอาจจะมีความทะเยอทะยานส่วนตัวหรือเขาอาจจะมีความรู้สึกที่มีเป้าหมายชีวิตว่าเฮ้ยตัวเขาอยากจะขึ้นไประดับนั้นเพราะอาจจะตอบสนองเรื่องการเงินก็ได้ใช่เงินเดือนอาจจะได้เพิ่มขึ้นได้เพิ่มขึ้นเนาะแต่ก็ต้องแลกเปลี่ยนกับการที่ต้องเรียนรู้เนื้องานใหม่ๆค่ะเพราะบางคนนะครับจะชอบทำงานแบบเดิมๆไม่อยากเปลี่ยนแต่คนบางคนบอกว่าถ้าเขาเรียนรู้สิ่งนี้แล้วเขาไม่อยากจะแบบอิ่มตัวไปกับมันเขาอยากจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพื่อเปิดโลกทัศน์หรือว่าพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นคนที่ชอบรู้สึกพัฒนาตัวเองก็อยากจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆที่ออกนอกเซฟโซนนะครับค่ะแล้วพอออกนอกเซฟโซนบ่อยๆเริ่มทำจนคุ้นมือมันก็จะกลายเป็นเซฟโซนให้เราแทนมันเหมือนกับว่าบางอย่างบางคนน่ะอาจจะโชคดีตรงที่ว่าได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอยู่ในจุดเดิมแล้วก็ไม่ได้ต่างไปจากงานที่ทำอยู่สักเท่าไหร่ก็ถือว่าโชคดีก็ได้กำไรไปนะคะทั้งงานที่ทำอยู่ก็คุ้นเคยอยู่แล้วแล้วก็ได้ตำแหน่งที่ดีขึ้นด้วยกับอีกแบบนึงคือโอ้โหเปลี่ยนเลยอันนี้ก็เครียดหนักเลยนะอย่างที่คุยกับคุณเอิร์นเมื่อกี้ที่บอกมาว่าแบบบางทีเราก็แบบการบริหารน่ะมันไม่ได้เป็นเรื่องง่ายใช่ถึงแม้จะเป็นการขยับขึ้นเป็นการเป็นนักบริหารเบื้องต้นโอ้โหโปรเจกต์ทั้ง1โปรเจกต์เนี่ยที่เราเจอเนี่ยมันไม่ได้แค่ว่าเราทำแค่หน้าที่เดียวอะแต่เราต้องคุมทั้งหมดคุมทั้งหมดโอ้โหและต้องเห็นทั้งหมดใช่แล้วต้องเข้าใจทั้งหมดด้วยแล้วสามารถตอบได้ทั้งหมดด้วยเวลาที่เจอคำถามใช่ครับคนนู้นคนนี้มาถามอันนี้ปัญหาเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายต้องแก้ปัญหาได้ด้วย
กดดันมากกดดันครับแล้วบางทีมันมีเรื่องเดดไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องเออใช่ใช่ส่งไม่ทันไปบี้งานกับลูกน้องอ่ะเกิดหักกับลูกน้องอ่ะงานไม่เสร็จอีกอย่างเงี้ยเออมีปัญหาระยะยาวด้วยก็ต้องกลายเป็นว่าเอ้ยต้องเอาใจลูกน้องไหมหรืออะไรยังไงไหมมันจะเสียความเป็นตัวตนไปไหมเนี่ยแบบพอเราอยู่ในจุดที่มันสูงขึ้นพวกนี้เป็นเรื่องของศิลปะหมดเลยครับมันไม่มีผิดไม่มีถูกมันเลยบอกยากเพราะว่าแต่ละคนกำลังอยู่ในบริบทไม่เหมือนกันนิสัยลูกน้องก็ไม่เหมือนกันค่ะใช่ถ้าโชคดีเจอลูกน้องที่แบบค่อนข้างรักเราค่ะหรืออาจจะเป็นลูกน้องที่มีความรับผิดชอบด้วยตัวเขาเองเขาจะมีความผลักดันอะว่าเขาจะต้องทำสิ่งนี้ให้เสร็จหรือถ้าเขาทำสิ่งนี้ไม่เสร็จจะกระทบใครบ้างเขาไม่อยากรู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระหรือทำให้ใครเดือดร้อนแต่บางทีโชคร้ายมากเจอเด็กฝากเด็กฝากที่แบบประมาณนี้แหละหรือเป็นคนที่แบบไม่คิดจะเรียนรู้อะไรแล้วก็จะชอบโยนให้คนอื่นทำแทนพวกเนี้ยบริหารยากคือเหมือนกับว่าบางอย่างเนี่ยบางคนก็อาจจะใช้วิธีแบบว่าเออทำเองก็ได้จบๆไปกลายเป็นรับเผือกล้อมาทำเองเออมันจะได้ไม่ต้องมีปัญหาแล้วก็ช่างมันเถอะแล้วงานจะได้คุณภาพแต่แน่นอนมันแลกกับความเหนื่อยล้าของเราเพราะว่าเราทำเองแทนคนอื่นนะครับก็หรือว่ามันดีไหมเนี่ยเลื่อนขั้นเนี่ยแล้วแต่คนครับเลื่อนตำแหน่ง แต่เหมือนที่เราคุยกันนะครับที่บอกว่ามันจะมีคนที่รู้สึกพอใจกับการได้เลื่อนและมีคนที่รู้สึกไม่ได้ยินดีกับการถูกเลื่อนแล้วถ้าอย่างนั้นโอเคได้เลื่อนน่ะทุกคนดีใจหมดแหละแต่พอมาเผชิญกับสถานการณ์จริงการทำงานที่มันและยกระดับที่สูงขึ้นไม่สนุกแล้วหรือสนุกบ้างในบางทีหรืองานมันโอ้โหกลายเป็นว่าตอนนี้ล้นมือมากไปกว่าเดิมอีกเนี่ยแค่ลำพังเดิมก็จะแย่อยู่แล้วมีอันนี้เพิ่มขึ้นมาอีกอย่างเงี้ยเราจะจัดการกับตัวเองยังไงดีให้แบบรู้สึกว่าอย่างน้อยเรายังไปต่อได้แล้วมันเบากับความรู้สึกนะเบาลงเรื่องนี้แต่ละคนจะมีทางออกไม่เหมือนกันหรือแม้กระทั่งตัวผมเองเวลาเจอคนปรึกษาเรื่องนี้ครับผมจะแบบไม่ล็อกคำตอบไปก่อนแต่ต้องฟังเรื่องความจำเป็นก่อนครับความจำเป็นคือนะครับถ้าเขาไม่ทำงานนี้เขาลาออกจากที่นี่ชีวิตเขาจะเลวร้ายเลยไหมผมจะมีความเชื่อเรื่องทางเลือกในชีวิตเสมอครับว่ามนุษย์ทุกคนมีทางเลือกในการใช้ชีวิตค่ะทุกอย่างไม่มีผิดไม่มีถูกเพียงแค่ว่าทุกๆการเลือกจะมีผลลัพธ์กับตัวเองไม่เหมือนกันค่ะคำถามคือเรายินดีจะรับผลแบบไหนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องตอบตัวเองครับถ้าเรารู้สึกว่าการออกจากที่นี่สมมติได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งปุ๊บเจองานที่เหมือนพี่ดีบอกเลยว่าแบบมันหนักขึ้นมันเหนื่อยขึ้นเรายังคงมีสิทธิ์ในการคิดนะและการเลือกว่าเราจะรับสิ่งนี้หรือไม่รับสิ่งนี้ก็ได้เขาอาจจะยัดใส่มือเราแต่เรามีสิทธิ์เลือกจะปล่อยทิ้งตรงนั้นก็ได้ค่ะจริงไหมครับก็ได้นะก็ได้มีสิทธิ์เออคือต้องคิดแบบนี้เพราะว่าบางครั้งครับเราจะปิดกั้นตัวเองในการไม่ยอมเห็นทางเลือกอื่นแต่เราจำเป็นต้องคิดให้มันสุดตรงนิดนึงเพื่อให้เห็นทางเลือกที่กว้างที่สุดค่ะและเมื่อเห็นทางเลือกที่กว้างที่สุดหมายความว่าเรามีออปชันมากแล้วก็คิดเชื่อมไปว่าแต่ละออปชันให้ผลลัพธ์อะไรและมีทางอื่นอีกไหมอะไรเงี้ยครับเออแต่ถ้าเราคิดว่าไม่ฉันไม่เปลี่ยนฉันต้องอยู่ที่นี่สุดท้ายมันจะกลายเป็นฝืนนะครับสุดท้ายอาจจะไม่ได้มีความสุขกับชีวิตก็ได้โดยที่อาจจะไม่ได้เห็นว่าจริงๆเรามีทางเลือกนี่นะมันมีหลายคนชีวิตพังเพราะว่าไม่เห็นทางเลือกครับก็เลยรับตำแหน่งตรงนั้นมาสุดท้ายเป็นโรคซึมเศร้าก็เยอะนะแล้วบ้านปลายก็ต้องมาเจอผมแล้วก็คุยกันจนคนพบว่าเออว่ะเขาไม่ได้ต้องการชีวิตแบบนี้แต่ตอนนั้นไม่ได้เลือกไงไม่ได้คิดว่าจะมีทางเลือกเออเพราะเขาอาจจะรู้สึกว่าการออกคือความอะไรนะความพ่ายแพ้หรือความเฟลอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันก็ไม่เห็นอนาคตอยู่ดีแหละถ้าสมมติถ้าออกมาแล้วมันจะดีหรือไม่ดีมันไม่รู้ใช่ครับใช่ไหมแต่ถ้าอยู่ตรงนั้นมันชัวมันไม่ชัวมีงานมันชัวว่ามีงานแต่อาจจะไม่โอเคแต่วันนึงมันอาจจะดีกว่าเดิมก็ได้เพราะถ้าเกิดว่าเราอยู่ไปเรื่อยๆเราเรียนรู้และเข้าใจแล้วเนี่ยมันอาจจะทำให้เราปรับตัวได้หรือเปล่าใช่ครับนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งก็เลยต้องใช้เวลาดูว่าสมมติถ้าขั้นต้นเราแบบคิดว่าสมมตินะถ้าแบบผมมีทางออกถ้าทางออกนั้นดีกว่าทางที่เป็นอยู่ผมก็เชียร์นะถ้าเห็นภาพว่าเราได้อิสระในชีวิตเรากลับมาในเนื้องานที่เราสบายใจเราได้เงินเท่าเดิมไม่ได้ขัดสนบางทีแค่นี้อาจจะดีก็ได้เพราะงั้นถ้าคนมีทางเลือกในการออกเราเจอสิ่งนี้ได้ออกเลยครับแต่มันต้องเวทน้ำหนักกันนะใช่เวทน้ำหนักว่ามันคุ้มไหมหรืออะไรไหมหรือว่าบางคนน่ะมีภาพชัดเจนเลยว่าเฮ้ยถ้าออกมาอย่างนี้ปุ๊บแล้วอย่างนี้อันเนี้ย
นะแนะนำแนะนำใช่แต่ถ้าเกิดไม่เห็นทางยังไม่เคยมีแผนยังไม่แน่ใจยังไม่รู้เราต้องเพลย์เซฟก่อนครับเพราะความอยู่รอดทางการกินการใช้เงินเนี่ยจำเป็นครับเศรษฐฐานะเศรษฐฐานะจำเป็นมันอดตายมีจริงอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นว่าสิ่งนี้จำเป็นและยังไม่มีทางเลือกที่ดีกว่าเราต้องอยู่ครับเพราะมันคือทางที่แย่น้อยกว่าก็อาจจะอยู่ไปก่อนแล้วก็รอระยะเวลาหนึ่งก็ได้ใช่ครับเพื่อค่อยๆดูว่าเราพอจะปรับตัวได้ไหมก็แล้วค่อยมาว่ากันอีกรอบหนึ่งใช่ครับเพราะถ้าปรับตัวได้อะจบนั่นแสดงว่าช่วงแรกเนี่ยเรากำลังแค่เจอการรับน้อง เจอการรับน้องยังไม่คุ้นเคย พออยู่กับคุ้นสถานที่คุ้นกับงานเริ่มเข้าใจงาน ไม่ต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มแล้วเราเริ่มเห็นขอบเขตงานที่ครบถ้วน เราจะเริ่มอยู่ได้ครับเหมือนพรรษามันสูงขึ้นอะ พอสูงขึ้นปั๊บ ก็อยู่ได้มากขึ้นแต่แน่นอนการอยู่มากขึ้นก็ต้องดูว่าเรายังคงเห็นทางที่ไปต่อใช่ไหมถ้าเห็นทางไปต่อรู้สึกว่าไปได้เราก็ไปต่อก็แสดงว่าในระหว่างนั้นเนี่ยเรายังคงต้องมาดูตัวเราเองใจเราเองดูเสมอครับภาวะดูเสมออะไรของเราเองไหวไหมยังต่อได้ไหมเหมือนที่ผมย้ำกับคุณผู้ฟังเสมอเลยครับว่ามนุษย์เราใช้ชีวิตเพียงแค่เพราะอยากจะได้เจอว่าชีวิตมันน่าพอใจที่เราดิ้นรนเผลอๆบางคนเลื่อนตำแหน่งเพราะคิดว่าน่าจะพอใจหรือคนที่อยากหนีออกจากตำแหน่งเพราะอยากไปหาจุดที่พอใจกว่าค่ะมันเป็นเรื่องความพอใจเท่านั้นนะครับเหมือนรสชาติอาหารนะเราคลำจนกว่าจะเจอรสชาติอาหารที่เราอยากกินทีนี้แต่ละคนมันพอใจไม่เหมือนกันถูกไหมครับทีนี้สมมุติถ้าเรายิ่งอยู่ในตำแหน่งนั้นนานขึ้นเนาะอันนี้ต้องบอกงี้ก่อนครับว่าบางคนจะเริ่มเห็นปลายทางตัวเองว่าถ้าฉันอยู่ตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆทำนายได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นต่อเพราะว่ามันต้องมีเรื่องแคเรียพาธเข้ามาเกี่ยวข้องนอกจากแคเรียพาธอาจจะหมายถึงวังวนเดิมๆที่ต้องอยู่ไปเรื่อยๆมันจะพอทำนายอนาคตได้ทีนี้เมื่อเราทำนายไปแล้วก็ต้องถามตัวเองต่อว่าเราพร้อมจะยินดีรับชะตากรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นจากนั้นไหมถ้าสมมุติเรารู้สึกไม่น่ายินดีถ้าคุณยังพอมีทางแยกให้ออกได้ให้คุณเริ่มวางแผนว่าคุณจะเลี้ยวไปทางไหนเพื่อไม่ต้องไปเส้นนั้นค่ะเพื่อไม่ต้องรับชะตากรรมนั้นให้วางแผนล่วงหน้าเลยว่าคุณต้องเตรียมสร้างอะไรล่วงหน้าไว้ก่อนหรือเปล่าคู่ขนานไประหว่างที่ทำอาชีพที่เป็นงานประจำจากตรงนี้ที่จากตรงนี้ต้องคิดเลยครับเพราะว่าถ้าไม่คิดมันก็จะทำให้ไม่ได้ตัดถนนเส้นใหม่มันก็จะมีถนนเส้นเดียวที่มีแค่ให้เลือกระหว่างอยู่บนถนนก็ตกถนนไปเลยค่ะไม่ใช่ทางเลี้ยวนะไม่ใช่เลี้ยวไปถนนใหม่นะค่ะตกถนนไปเลยตกก็คือรถคว่ำอะครับคว่ำออกจากถนนเจ็บเลยทีนี้ซึ่งหลายๆคนต้องบอกว่าครับบางทีเขาไม่ค่อยได้คิดล่วงหน้าว่าเขากำลังต้องเจอกับอะไรหรือชะตากรรมที่เขาเลี่ยงไม่ได้คืออะไรหรือจริงๆมันเลี่ยงได้แต่เขาไม่ได้เห็นว่ามันมีทางเลี้ยวก่อนหน้านั้นเขาเลยไม่ได้สร้างอะไรเตรียมไปเลยครับโอ้โหนี่แค่พาร์ทของการแบบว่าจะต้องประเมินตัวเองหรือดูความรู้สึกดูใจตัวเองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเรื่องนี้เป็นเรื่องวิสัยทัศน์ครับผมก็จะเห็นชีวิตมาค่อนข้างเยอะเนาะจะรู้สึกว่าคนบางคนเห็นอนาคตเร็วกว่าคนอื่นคือวางเป็นช็อตได้เลยว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นแต่สำหรับบางคนนะครับมองชีวิตเป็นช่วงระยะสั้นอนาคตยังมาไม่ถึงยังไม่ต้องคิดหรอกฉันอยู่กับวันนี้ก็พอถ้าถามว่าได้ไหมมันก็ได้ครับแต่เพียงแค่ว่าบางครั้งเราประมาทกับบางสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้แล้วเราไม่ได้มีการรับมือเตรียมการไปก่อนมันก็เลยเหมือนอารมณ์คนใช้ชีวิตเดือนชนเดือนอะเงินใช้ชักหน้าไม่ถึงหลังเดือนชนเดือนก็อยู่ๆไปก่อนอยู่ๆไปงั้นใช่ครับแต่ถ้าเรามองภาพไกลเราจะเห็นว่าเฮ้ยมันต้องมีการสะสมมีการวางแผนมีการเห็นว่าเฮ้ยอยู่ยาวๆแบบนี้เดือนชนเดือนไม่เวิร์กแน่เราอาจจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อเป็นการขยับให้มันชีวิตดีขึ้นบางคนไม่คิดเลยครับคือเอาแค่สั้นๆนะวันนั้นมันเลยกลายเป็นว่าพออายุมากขึ้นไม่มีทางออกแล้วครับโอกาสมันน้อยลงเราถึงได้ยินประจำว่าพอคนอายุยิ่งมากขึ้นจะไม่อยากลาออกจากงานเพราะการเปลี่ยนงานตอนอายุเท่านี้มันยากที่จะมีที่ไหนรับเราแล้วอย่างการที่เราตำแหน่งสูงขึ้นเนี่ยครับเมื่อเราพูดไปตั้งแต่ตอนต้นมันมาพร้อมกับความคาดหวังใช่ครับทั้งจากตัวเราเองและจากคนอื่นจากคนหน้าจากอะไรก็แล้วแต่หรือใครที่ให้ตำแหน่งมาที่คาดหวังว่าเหมาะสมนะได้เหตุผลอะไรไม่รู้แหละแต่ได้มาแล้วอ่ะตรงเนี้ยมันทำให้เรากดดันเนี่ยเราจะลดทอนความกดดันหรือความคาดหวังตรงนี้ได้มีแนวทางไหมคือผมคิดว่าเรื่องของความกดดันนะครับเรื่องนี้เราต้องแยกซอยมาก่อนว่าความคาดหวังนั้นเป็นความคาดหวังโดยปกติของเนื้องานที่คาดหวังด้วยใช่ไหมอย่างเงี้ยครับแล้วก็อย่างที่สองคือเราสามารถปฏิบัติได้จริงไหมที่ทำให้เป้าหมายนั้นบรรลุให้สำเร็จได้เพราะผมเชื่อว่าเป้าหมายหลายๆอย่างครับมันพอมีหนทางแหละที่จะ
หาวิธีการเพื่อทำให้เป้าหมายนั้นสำเร็จได้แต่ก็จะมีบางสิ่งที่ต้องบอกว่ามันเกินเนื้อเกินตัวก็มีเดี๋ยวฟังไปฟังมาทุกคนจะคิดว่าผมชวนลาออกไปหมดนะ ผมไม่ได้ชวนอย่างนั้นนะแต่ต้องพูดในความเป็นจริงนะครับว่าในบางองค์กรมีความแข่งขันสูงมากสูงแบบสูงจริงๆนะครับผมเคยได้คุยกับน้องคนนึงที่เขาทำงาน HR ก็คือฝ่ายบุคคลนี่แหละเขาพูดว่าบริษัทที่เขาทำงานอยู่อ่ะเขาเรียกคำว่า workload ละ workload มั้งครับผมจำไม่ผิดปกติอย่างเช่นสมมติว่าคน1คนเนี่ยต้องยกลังได้ประมาณ10ลังแต่ที่ทำงานเนี้ยคาดหวังให้คนได้ยกได้ 2.5 เอ้ย225ลังอ๋อเข้าใจละคือ1คนน่ะทำได้มากกว่า1หน้าที่อย่างนี้ด้วยป่ะอาจจะอย่างนั้นครับแต่จริงแล้วคน1คนน่ะที่ทำงานแล้วไม่เสียสุขภาพอ่ะคือ10ลังแต่ที่ทำงานนั้นให้เขายก25ลังโดยเพิ่มเงินให้ด้วยเออมันก็ดูเหมือนจะคุ้มนะก็อย่างน้อยไม่เหนื่อยอย่างเดียวแต่มันคือการซื้อวิญญาณนะซื้อสุขภาพว่าคุณอาจจะพังคุณเอาเงินนี้ไปรักษาตัวผมให้เงิน OT ผมให้เงินจ้างคุณค่าอันตรายเออแต่คุณก็ต้องแลกเปลี่ยนนั่นหมายความว่าใช่แหละอาจจะได้เงินแต่บางคนอยู่จะรู้สึกว่าเงินไม่คุ้มก็มีครับค่ะผมเคยเจอคนที่มาปรึกษาเหมือนกันรายได้เขาแสนต่อเดือนทำงานบริษัทเอกชนค่ะแต่รับสภาพของความแบบการเมืองภายในความคาดหวังในตัวเนื้องานหลายๆอย่างไม่ไหวเลยลาออกมาทำงาน NGO ที่เป็นงานเพื่อสังคมอะไรเงี้ยครับเงินเดือน 30,000 หายซึมเศร้าเลยแต่เงินมันน้อยลงเงินมันน้อยลงทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับต้นทุนเขาเพราะว่าต้นทุนเขาเนี่ยครับบ้านเขามีธุรกิจของเขาอยู่แล้วอ๋อก็เลยไม่ค่อยแบบใช่แล้วก็อีกอย่างเขามีเป็นสามีภรรยาเขาก็มีสามีอีกคนที่ทำงานด้วยค่ะเพราะงั้นเขาสามารถลดตรงนี้ลงมาได้โดยที่เขาก็ลดรายจ่ายบางอย่างลงไม่ต้องฟุ้งเฟ้อเพราะว่าจริงๆแล้ว 30,000 นะครับถ้าเราไม่ได้เป็นคนฟุ้งเฟ้อหรือว่าซื้ออะไรแพงจริงๆมันอยู่ได้นะแล้วอย่างแบบพอวันนึงเราเป็นหัวหน้าจากเพื่อนร่วมงานกันตะกี้ผมลืมพูดเรื่องนี้ไปฮะว่าเราจะลดแรงกดดันยังไงเพราะฉะนั้นถ้ามันเยอะเกินจริงสำคัญคือเราอย่าคาดหวังกับตัวเองสูงเกินไปครับบริษัทหรือว่าองค์กรอาจจะคาดหวังกับเราสูงแต่เราต้องดูได้ว่าเราจะแบบบ้าจี้ไปกับเขาไหมคือเราอาจจะมีความเป็น perfectionist โดยไม่รู้ตัวก็ได้คือเราทำอะไรที่มันแบบทุกอย่างมันต้องเป๊ะครับมันก็เนี่ยนี่มันก็กดดันตัวเองแล้วคาดหวังกับตัวเองสูงด้วยใช่ไหมเราควรจะก็ให้ดูเนี่ยครับบางทีสิ่งแลกเปลี่ยนสิ่งที่เรากำลังแลกเปลี่ยนไปอาจจะทำให้เราค้นพบว่าเราไม่ควรจะไปตามทางเดิมเพราะว่าตะกี้เราบอก perfectionist ใช่ไหมครับการ perfect มันคือการต้องใส่ input หรือใส่ความตั้งใจลงไปเยอะมากความละเอียดเยอะมากเราอาจจะมีแรงละเอียดได้อยู่พักหนึ่งแต่พอจุดหนึ่งเราจะเห็นถึงจุดที่แบบเราละเอียดมากกว่านี้ไม่ไหวแล้วครับแล้วมันจะเริ่มเห็นความฟุดซอมของตัวเองมันเหมือนกับว่าบางคนมีขีดความสามารถที่มันอาจจะไม่เท่ากันนะใช่ครับตรงจุดนี้บางคนแบบหูมีความแบบบางคนไปได้อีก perfect แล้ว perfect อีกคือถ้าคุณทำได้คุณทำไปเลยครับผมไม่ได้เบรกนะทำไปเลยแต่มันจะมีคนที่แบบไม่ไหวจริงเพราะว่าคนที่กดดันคือคนที่เริ่มทำไม่ไหวครับคนที่ทำได้อีกคือคนอาจจะที่แบบกดดันชิวๆฉันไปได้หรือบางทีรู้ไม่ไหวอ่ะแต่ก็ยังจะก็ฝืนต่อก็ต้องไปให้ไหวอ่ะอะไรเงี้ยใช่ตรงเนี้ยบางทีเราจะสะสมความพังไว้โดยที่แบบไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวใช่ไหมผมเลยต้องเตือนทุกคนว่ามันไม่ได้หมายความว่าจะต้องแบบมาทู่ซีหรือว่าต้องสู้จนกระทั่งแบบตัวแตกไปเลยครับเพราะแตกตัวแตกไปปั๊บมันบางทีมันกู้ยากนะมันกลับมายากเราคงต้องยืดหยุ่นกับตัวเองบ้างแล้วเนาะยืดหยุ่นใช่ครับบางทีต้องยอมให้คนอื่นยอมให้คนอื่นเขาว่าเราบ้างถ้าเกิดทำไม่สมบูรณ์ถ้าลิมิตสุขภาพเราได้แค่นี้สมมุติเราเป็นคนที่ศักยภาพยกได้เต็มที่15หลังบริษัทคาดหวัง25มีปัญหาแน่นอนครับแต่แค่ว่าเราจะโทษตัวเองไหมว่าเราเป็นคนไม่เก่งพอหรือเรากำลังคิดว่าเฮ้ยที่นี่มันอาจจะเป็นที่ไม่ได้เหมาะกับเราเพราะมันเป็นแหล่งรวมทวยเทพแหล่งรวมสายพันธุ์พิเศษที่มันทำได้แต่สายพันธุ์อย่างเราอย่าง15ก็เก่งแล้วอย่างเงี้ยครับก็แสดงว่าสิ่งสำคัญคือเราต้องไม่กดดันตัวเองประเมินตัวเองก่อนแล้วก็ลดความคาดหวังตัวเองลงบางครั้งต้องต้อนรับความจริงด้วยแล้วก็ยืดหยุ่นบ้างยืดหยุ่นบ้างใช่ครับคือไม่ได้บอกว่าหย่อนจนแบบยานเงินไปเลยขนาดนั้นแต่ว่าในบางมุมมันควรที่จะต้องแบบผ่อนลงบ้างใช่ครับบางทีจุดหมายปลายทางอ่ะมันอาจจะเหมือนกันก็ได้แต่แค่ว่าระยะทางบางทีเราอาจจะต้องเดินอ้อมนิดนึงไม่ใช่ว่าเดินตรงอย่างเดียวเนาะใช่ไหมคะเดี๋ยวเพราะถ้าเกิดมันไม่มีทางอื่นเลยให้เราเลี้ยวโค้งบ้างโอ้โหมันไม่สนุกอ่ะเออใช่เพราะนั้นก็เอาใจช่วยสำหรับคนที่ช่วยอีกแล้ว ช่วยทุกคนช่วยเอาใจช่วยตัวเองด้วยครับผมในภาวะความกดดันอะไรต่างๆมันไม่ง่ายที่จะผ่านไปแต่ว่าถ้าเรายังเป็นแบบเดิมอยู่มันจะกลายเป็นเรื่องยากที่เราจะผ่านไปเหมือนเป็น
ในการปรึกษาปัญหาครับจริงๆก็หาเวลาพักบ้างเนาะบางทีมันเหนื่อยมันหนักก็หาเวลาเบรกตัวเองบ้างครับจริงๆต้องหาเวลาพักค่ะเราจะรู้ตัวเองเลยเนาะว่าเราต้องพักแล้วนะต้องพักใช่ครับแต่บางทีงานก็ไม่ให้เราพักเลยครับก็พยายามจัดสรรเวลาเนาะคร่ำครวญเสียงคร่ำครวญนะคะก็ฝากกับคุณผู้ฟังไว้ที่อยู่ในภาวะนี้ได้เลื่อนขั้นก็จริงดีใจก็จริงแต่ถ้ามันกดดันตัวเองมากเกินไปจนขาดจิตวิญญาณไปขาดรอยยิ้มไปคงต้องดูในกระจกแล้วพูดกับคุยกับตัวเองด้วยนะคะขอบคุณคุณเอิ้นค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ความทุกข์ในใจเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่อาการแบบไหนที่พัฒนาจนกลายเป็นคำว่าท็อกซิกรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาลศิลปกิจผู้อำนวยการศูนย์จิตปัญญาศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลมาเล่าให้ฟังครับถ้าเอาภาษาชาวบ้านเลยก็คือความรู้สึกไม่โอเคที่มันเรื้อรังแล้วมันก็ทำอะไรไม่ได้อะครับคือถ้าเรามีความรู้สึกไม่พอใจไม่ชอบใจแต่ว่าเราจัดการมันได้แล้วมันก็มาชั่วคราวแล้วมันก็หายไปด้วยกรรมวิธีการดูแลตัวเองแต่ว่าพอเป็นคำว่าท็อกซิกที่เราคุยกันก็คือมันจัดการไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำยังไงเรียกว่ากลืนไม่เข้าคายไม่ออกกับไอ้ความรู้สึกแบบนี้ครับอย่างเช่นเรามีความโกรธความไม่พอใจหรือความน้อยใจแล้วเราก็วนนะครับทีนี้ถ้าเราวนบ่อยๆมันก็เริ่มเป็นพิษก็คือมันก็กระทบกระเทือนสุขภาพจิตการกินการนอนการดำเนินชีวิตถ้าเราจะมองว่ามันท็อกซิกมันก็ควรจะเป็นอาการผลที่มันกระทบต่อการดำเนินชีวิตถ้ายังไม่กระทบมันก็ไม่ถึงขนาดจะเป็นท็อกซิกใช่ไหมครับเพราะเราพออยู่ๆกับมันไปได้แต่ถ้าเราจะนิยามมันที่ให้คำว่ามันชัดเจนขึ้นคือมันกระทบอ่ะทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของเราครับเราจะสังเกตว่าสิ่งที่เราคิดว่าเราจะหาคำตอบอะไรต่างๆเนี่ยมันก็วนเวียนบางทีเราไปทำอะไรอย่างอื่นเราก็ลืมไปใช่ไหมครับพอเราว่างๆมันก็กลับมาพอมันกลับมาเราก็พยายามจะไปลืมมันมันก็ยิ่งไม่ไปไหนใช่ไหมครับเนี่ยมันก็วนไปวนมาทีนี้ถ้ามันเรื้อรังยาวนานเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดความหวั่นไหวมากขึ้นความอึดอัดมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่น่ากลัวที่สุดก็คือเราจะหลงโทษตัวเราเองนะครับทำไมเราทำไมเราจัดการไม่ได้ทำไมความรู้สึกแบบนี้ทำไมเราต้องโชคร้ายทำไมเรามันจะมีทำไมทีนี้ไม่แรกๆมันจะทำไมคนอื่นทำไมคนอื่นถึงอย่างนั้นทำไมคนอื่นถึงอย่างนี้แต่นานๆเข้ามันจะทำไมตัวเองทำไมเราถึงเนี่ยแหละครับตอนนี้จะยากลำบากแล้วครับ This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS PodcastThai PBS Podcast. View the world via the voice.